สิ่งที่ตอนนี้มีการโฆษณามากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของประกันที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นระบบหนึ่งของประกันภัยเป็นเหมือนกับเบี้ยที่ไม่ได้เบี้ยที่จ่ายไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับคืนนะคะเป็นการประกันความเสี่ยงแล้วก็เป็นคนที่สูงอายุซึ่งมันมีความเสี่ยงในเรื่องของการบอกล้างสัญญาสูงมากผู้สูงอายุบางรายเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่ได้ทราบข้อมูลในเรื่องของการทำประกันว่าประกันเนี่ยอาจจะโฆษณาว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพก็จริงแต่เป็นแบบเดียวกับที่ท่านจะต้องการสมัครหรือเปล่าวิธีการโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นการโฆษณาที่กว้างไม่ได้บ่งบอกว่าประกันนั้นเป็นลักษณะแบบใดโดยตรงนะคะผู้บริโภคที่โทรเข้าไปตามเบอร์ที่โฆษณาเนี่ยอาจจะเจอปัญหาตรงที่ว่าส่วนของประกันเนี่ยเขาจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะคะแล้วก็จัดระบบประกันเนี่ยหรือว่าชักชวนให้เข้าทำประกันในระบบที่บางทีเรามองว่าเอ๊ะไม่ต้องตรวจสุขภาพจริงตามที่ทางผู้ประกอบการบอกจริงไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลในสัญญาว่าถ้าคุณมีการปกปิดความจริงหรือมีการรักษามาก่อนที่จะมีการทำประกันภัยสุขภาพประกันนี้ก็อาจจะไม่ครอบคลุมนะคะหรือไม่รับทำประกันก็ได้อย่างเช่นที่คุณจ่ายเบี้ยกรมธรรม์สมมติวันละ5บาทจริงๆแล้วกรมธรรม์ที่คุณไปซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จ่ายแค่5บาทนะคะมันอาจจะจ่ายมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของกรมธรรม์เนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนนะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักจะทำก็คือไม่ได้ให้รายละเอียดไว้เลยให้แต่เพียงคีย์เวิร์ดสั้นๆว่าถ้าคุณอยากจะซื้อประกันประเภทนี้ให้โทรไปที่เบอร์ตามที่เขาแจ้งมาเพราะฉะนั้น5บาทมันอาจจะเป็นทุนประกันภัยเพียงแค่ 50,000 ซึ่งไม่ครอบคลุมกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะตกลงเราไปทำสมัครกับเขาเลยโดยโทรไปแล้วเราก็บอกเขาว่าสมัครแบบนี้เลยเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าเบี้ยประกันภัย5บาทแต่เราไม่ได้รู้สาระเลยว่า5บาทมันประกอบไปด้วยรายละเอียดหรือเงื่อนไขอะไรบ้างเขาอาจจะแค่รับประกันเพียงถ้าเราเสียชีวิตแล้วเราถึงจะได้เงินตรงนั้นหรือว่าถ้าเราจ่าย10บาทจากที่เขาโฆษณา5บาทเราอาจจะได้เรื่องการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมเข้ามาหรือถ้าเราจ่าย15บาทเราอาจจะได้ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายเพิ่มเข้ามาอีกเงื่อนไขนึงหรือเปล่าคือด้วยเงื่อนไขของรายละเอียดแบบนี้เขาไม่ได้บอกไว้ถูกไหมคะแค่จูงใจให้เราบอกว่าวันละ5บาทเอ๊ะ5บาทก็ถูกนะเดือน150บาทเองแต่ถามว่า5บาทเนี่ยมันมีเงื่อนไขในรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ยเราไม่ทราบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการทำประกันพวกนี้ก็ต้องระวังการขายประกันทางเทเลเซลคือการขายประกันทางโทรศัพท์ซึ่งมีการอนุญาตจากคปภ. อยู่แล้วว่าสามารถขายประกันได้แต่รายละเอียดของกรมธรรม์หรือประกันเนี่ยผู้บริโภคจะมักจะไม่ค่อยได้ทราบเพราะบางทีเนี่ยการฟังจะตอบแต่เพียงคำว่าค่ะครับอันนี้ข้อมูลของคุณใช่ไหมคะตกลงตามนี้นะคะซึ่งเป็นการทำประกันโดยที่เราบางทีเรายังไม่ได้ฟังข้อมูลเลยแค่ตอบคำถามเขาว่าอันนี้ใช่ประวัติของเราใช่ไหมมีข้อมูลใช่ไหมหรือบางทีเราโทรไปเนี่ยมีการสอบถามรายละเอียดเนี่ยก็จะให้ข้อมูลรายละเอียดเท่าที่ตัวประกันหลักหมายถึงว่าประกันที่โฆษณาแต่ถามว่าสภาพบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยมีพันธุกรรมหรือมีลักษณะของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างคนอายุมากกว่า50ปีก็สมัครได้อันนี้โอเคเข้าเกณฑ์แต่บางคนอายุต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะไปเข้าเกณฑ์ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการทำประกันแต่ละกรมธรรม์เนี่ยมันควรจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยแล้วก็สามารถที่จะจ่ายได้ตลอดเวลาตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ให้ผิดสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือสัญญานั้นมันพ่วงเอากับเรื่องของการประกันชีวิตเข้าไปด้วยหรือไม่เพราะว่าประเด็นของการโฆษณาบางโฆษณาเนี่ยมันจะเข้าข่ายในเรื่องของการประกันชีวิตในเรื่องของการเบี้ยคืนนะคะซึ่งเป็นเหมือนการสะสมเงินที่มันมีการจ่ายระยะยาวนะคะอาจจะต้องไปลองสังเกตการโฆษณากันดูว่าโฆษณาของบริษัทไหนที่เอ่ยถึงเรื่องของการคืนเงินลักษณะนั้นเนี่ยเราควรจะตรวจสอบก่อนว่าลักษณะนี้เป็นการทำประกันชีวิตหรือเป็นการทำประกันภัยประกันภัยเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนประกันความเสี่ยงเพราะนั้นเบี้ยประกันของผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นเบี้ยที่อาจจะไม่ได้คืนนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงเบี้ยตรงนี้มันก็จะเป็นกรอบเบี้ยไม่มากเพราะว่ามันจะไม่มีการคืนกลับเข้ามาในระบบแต่ถ้าเป็นประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นเหมือนการซื้อเบี้ยชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการคุ้มครองระยะยาวพอคุ้มครองระยะยาวเนี่ยมันเหมือนเป็นการฝากส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งฝากส่วนหนึ่งคุ้มครองเรื่องความเสี่ยงทุกครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าถ้าเกิดอยู่ครบสัญญาคุณจะได้เงินทุนประกันคืนหรือเงินเพิ่มเติมพิเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มีการโฆษณาเพื่อชักชวนให้เข้ามาทำประกันต่างๆเหล่านี้ลักษณะก็บ่งบอกเลยว่าอันนี้เป็นลักษณะประกันชีวิตประกันชีวิตนี่มันคุมทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุโรคภัยร้ายแรงหรือโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณเสียชีวิตคุณก็จะได้รับเบี้ยตรงนั้นแต่รับทุนประกันทั้งหมดในขณะที่ถ้าประกันความเสี่ยงประกันภัยเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเบี้ยชีวิตอย่างเดียวหรือเบี้ยรักษาพยาบาลอย่างเดียวหรือรวมกันทั้งสองอย่างนะคะมันจะต่างกันประมาณนี้แล้วแต่ว่าจะไม่มีเงินทอนคืนกลับมาในกรณีถ้าเราทำประกันก็คือเป็นประกันทิ้งอะทิ้งเบี้ยไปเฉยๆเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่เข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปดูเงื่อนไขก่อนให้ชัดเจนว่ามันมีความเหมาะสมกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากรมธรรม์ถ้าเราบางคนอาจจะโทรมาฉันก็อยากซื้อนะแบบนี้ตกลงซื้อไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะประกันทางโทรศัพท์ซื้อไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงตอบตกลงไปหมดแล้วพอโทรไปบริษัทบอกว่ายกเลิกไม่ได้